หนุ่มกัญชัยยังทนไม่ไหวพูดถึงนกอุษณีจักรจั่นอคัมศิริได้ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสและพูดถึงเรื่องที่ถูกคนใกล้ตัวปล่อยข่าวเรื่องโลกใบที่2เพื่อหวังให้นางเอกสาวยุติการแต่งงานออกไปแบบหมดเปลือกส่วนอดีตผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ออกมาโพสต์ว่าตนไม่ได้เป็นศัตรูกับจักรจั่นแต่เป็นศัตรูกับคนไม่หวังดีกับจักรจั่นทางด้านเพื่อนสาวนกอุษณีก็ได้ออกมาโพสต์แชทลับสุดแซ่บและรีโพสต์ข้อความของอดีตผู้จัดการของจันและบอกว่าเพื่อนกำลังถูกรายล้อมด้วยคนเลวและยืนยันว่าพวกตนนั้นหวังดีกับจักรจั่นเสมอล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีหนุ่มกัญชัยที่มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรก็ได้พูดถึงประเด็นร้อนแรงในวันนี้พร้อมกับพูดถึงกรณีของนกอุษณีที่โพสต์ข้อความแชทสุดแซ่บดังกล่าวซึ่งหนุ่มได้เล่าว่าประเด็นล่าสุดที่นกอุษณีออกมาโพสแชทการคุยกันระหว่างตาลกับอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเพื่อนของจันก็มีการพูดคุยกันและมีการลงบอกว่าไม่ผิดไม่แปลกก็เป็นการพูดลอยๆไม่มีตัวตนใช่ไหมก็จะพูดประมาณอย่างนั้นแต่ผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมฟังวันนี้จันไม่ได้พูดถึงนกอุษณีเลยนะไม่ได้พูดถึงแต่ทำไมนกถึงมาลงผมก็ไม่เข้าใจหรือเขาเป็นเพื่อนกันสนิทกันแต่จันเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าล่ะก็นี่ไงแล้วไปอะไรกับเขาผมไม่ได้ว่านกนะอาจจะเป็นห่วงย้อนกลับไปถามจันกับพ่อแม่เขาก่อนว่าเขาห่วงไหมเราเป็นแค่เพื่อนดูได้ห่างๆเตือนแล้วครั้งหนึ่งเขาไม่ฟังก็เรื่องของเขาแล้วเขาจะไปประสบชีวิตอย่างไรเรามีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตเขาจบไม่ใช่ว่าจะต้องไปอะไรขนาดนั้นคือพี่ไม่ได้เข้าข้างใครข้างหนึ่งนะแต่ว่าในมุมนี้การที่มาลงแบบนี้เอาแชทที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแล้วเอามาลงแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ทำแบบนี้รู้ไหมว่าเท่ากับทำลายชีวิตของเพื่อนคุณเลยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ผมมองผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องการพิสูจน์กันว่ามันคืออะไรรู้ได้ยังไงมันต้องพิสูจน์กันทุกวันนี้ลายปลอมใครก็ทำได้ผมก็ทำได้และผมก็คงจะคุยกับอาบีเรื่องนี้เหมือนกันคือบางเรื่องผมก็เข้าใจแต่บางเรื่องผมก็ไม่เห็นด้วยนะบางเรื่องมันไปกันใหญ่โตเชื่อผมเถอะปล่อยน้องเขาไปให้เขาได้ไปแต่งงานเพราะว่าจันครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยประสบพบเจอแบบนี้มาแล้วในอดีตแล้ววันนี้จะมาทำลายชีวิตเขาอีกหรอก็ต้องปล่อยเขาไปสุดท้ายถ้าเขาไปไม่ถึงฝั่งคุณก็แค่โดดน้ำว่ายน้ำเข้าไปช่วยเขาเท่านั้นถ้ารักเขาต้องปล่อยเขาไปแต่นี่มันไม่ใช่ขอขอบคุณข้อมูลจาก siamtoday.com